เยาวชนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบบ้านของตัวเองผ่านกิจกรรมค่ายเด็กหลังเขานะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมสนุกกันแล้วยังได้เรียนรู้สิ่งที่มีอยู่รอบชุมชนของตัวเองด้วยติดตามจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนมูลนิธิกระจกเงาค่ะเด็กหลังเขากิจกรรมที่มูลนิธิกระจกเงาได้จัดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆบ้านลีผาได้มีโอกาสกลับไปยังบ้านเก่าอีกครั้งซึ่งเป็นต้นกำเนิดและสถานที่ตั้งของบรรพบุรุษชาวลีผาเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของชาวลีผาที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานภายในกิจกรรมได้มีการจัดแบ่งกลุ่มทำภารกิจเก็บของป่าและนำมาประกอบอาหารเพื่อให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้เรื่องทักษะการเอาตัวรอดการใช้ชีวิตและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวลีผาตอนนี้เด็กๆมาหาอาหารกันนะครับเป็นมื้อเย็นสำหรับวันนี้เด็กๆพาผมมาสิ่งแรกที่ทำก็คือการหลงทางก่อนแล้วก็เด็กๆไปถามเส้นทางพ่อแม่อีกครั้งแล้วก็มาเก็บผักกูดนะครับแล้วก็เห็นว่าวันนี้จะพาไปลำธารด้วยไปจับปลาก็สนุกสนานนะครับเป็นการเล่นนะครับน้องได้สอนผมว่าตามธรรมชาติน้ำตรงแหล่งนี้นี่สามารถทานได้นะครับอันนี้ลุงมาจากข้างบนน้ำนี่กินได้ไหมกินได้ครับน้ำตรงนี้กินได้นะครับน้ำนี่สะอาดเลยใช่ไหมสะอาดครับที่นี่สมัยก่อนค่ะนี่อโหลนะฮะให้ดูแล้วว่าน้ำกินได้หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเดินทางขึ้นเขาไปยังบ้านเก่าลีผาระยะทางกว่า4กิโลเมตรระหว่างทางเด็กๆจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการเดินทางในแบบเดียวกับที่ชาวลีผารุ่นก่อนเคยผ่านมานอกจากนั้นเด็กๆจะต้องแบกแกลลอนเปล่าสำหรับเติมน้ำไปยังจุดที่กำหนดเพื่อทำภารกิจเติมน้ำให้ป่าเป็นการช่วยอนุรักษ์และปกป้องบ้านเก่าลีผาสนุกครับถูกครับการเดินเขาแล้วก็มีอันนี้การสมัครเคียนครับที่ค่ายก็ทำอาหารพวกนี้ครับแล้วก็ช่วยกันหาของป่าพวกนี้ครับมาทำอาหารช่วยสมัครเคียนช่วยกันครับที่ในป่าครับพริกกระส้มมะนาวมาทำของกินเคยไปหลายครั้งแล้วครับแต่ไปมานานแล้วครับเคยไปที่ป่าเก่าครับไม่เคยก็ดีใจครับที่ได้ไปบ้านเก่าเพราะไม่ได้ไปบ้านเก่ามานานแล้วครับสวัสดีครับด้วยสวยครับไกลมากครับก็หนูค่ายเด็กหลังเขาเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กๆชาวลีผาเกิดความรักและความผูกพันในชาติพันธุ์ของตนเองเพราะสุดท้ายแล้วเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนต่อไปสวัสดีครับ